ดีดีพาไปติดตามเรื่องราวที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะออกมาโพสต์ภาพเกี่ยวกับป้ายคำถามชนิดดื่มที่ติดอยู่ริมถนนนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังโด่งดังในโลกออนไลน์มากแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชมในไอเดียเก๋ๆแบบนี้ว่าแต่ถ้าไปดูใกล้ๆเนี่ยป้ายนี้เนี่ยมันคือป้ายอะไรกันแน่และทำไว้เพื่ออะไรตามไปหาคำตอบกันค่ะนี่ป้ายดังกล่าวมีอยู่จริงค่ะพิกัดอยู่ที่ถนนสาย340ช่วงสาลีสุพรรณบุรีนะคะระหว่างกิโลเมตรที่50ถึง70ขาเข้าสุพรรณบุรีเราจะเห็นได้ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางเห็นป้ายดังกล่าวเนี่ยก็จะจอดรถแวะลงมาถ่ายภาพจากนั้นก็จะงุนงงสงสัยถึงป้ายคำถามนี้นะคะอย่างป้ายแรกที่ไปเจอเนี่ยนี่เลยเขียนไว้ชัดเจนเลยเขตแก้ง่วงป้ายเหลืองด้านบนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านล่างก็เป็นป้ายสีขาวเขียนว่าโลมาเป็นปลาหรือไม่นั่นสิโลมาเป็นปลาหรือเปล่าใครที่มีเพื่อนหรือว่าคนมาด้วยเนี่ยก็จะพากันตั้งคำถามพากันตอบอย่างพี่สองคนนี้ค่ะไม่รู้ดิทวารอะไม่ใช่แต่โลมาก็น่าจะเป็นปลานะจะถูกหรือผิดเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องขับรถต่อไปอีกสัก2กิโลเมตรค่ะเราก็จะเจอกับป้ายสีขาวที่เขียนว่าไม่อ๋อต้องขับไปอีก2กิโลเมตรเขาก็เลยเฉลยว่าสรุปแล้วเนี่ยโลมาเนี่ยใช่ปลาหรือเปล่าก็คือเฉลยที่ว่าโลมาเนี่ยไม่ใช่ปลาค่ะแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะคล้ายกับปลาเท่านั้นอ่ะทีนี้คุณผู้ชมน่าสนุกแล้วสิข้อแรกผ่านไปเนาะขับรถไปต่อกันอีก2กิโลเมตรเราก็จะเจอป้ายสีขาวกับโจทย์ข้อที่2ที่เขียนว่าฉลามวาฬเป็นฉลามหรือวาฬหลายคนคิดในใจแล้วตอนนี้ก็ขับมาหาคำตอบกันอีก2กิโลเมตรเราก็จะเจอป้ายเฉลยว่าเป็นฉลามค่ะไม่ใช่เป็นวาฬนะคะคือฉลามนี่แหละค่ะทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานะก็เข้าไปสอบถามชาวบ้านนะคะที่ลงทุนขับมาดูเลยว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับป้ายแก้ง่วงนี้ไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะก็ดีค่ะก็ทำให้ได้คิดตามไปด้วยว่ามันใช่หรือเปล่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการติดตามนะครับจากที่ป้ายแรกเนี่ยเรางงๆนะครับพอป้ายที่สองเอาเริ่มจับทางได้แล้วเราก็มานองดูว่าเอ๊ะมันจะมีป้ายต่อไปไหมมีคำถามอะไรอีกนะครับเราก็เลยผู้ปกครองตัวก็ขายง่วงจริงๆนะครับดูป้ายแก้ง่วงแล้วก็ฟังความรู้สึกของประชาชนไปแล้วอะค่ะคุณผู้ชมทีนี้ก็เริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าป้ายนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเราก็ไปเจอนายสรัญรัตน์พวงพัฒน์นะคะเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1ก็จะมาเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้ไปฟังกันค่ะโครงการติดป้ายเพื่อแก้ง่วงเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการนำร่องในการศึกษาเพื่อลดผลกระทบนะครับที่เกิดจากการสาเหตุจากอุบัติเหตุจากการหลับในนะครับโดยกรมทางหลวงโดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทางนะครับร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสถาบันขนส่งนะครับดำเนินโครงการในการติดตั้งป้ายนะครับโดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนกันยายนที่แล้วนะครับแนวคิดก็มีป้ายชุดคำถามนะครับเพื่อเตือนให้ประชาชนผู้ขับขี่เนี่ยเกิดความตื่นตัวในการขับขี่นะครับนี่แหละค่ะเราก็ได้ฟังแนวคิดในการทำนะคะจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1แล้วก็ความรู้สึกของผู้ใช้รถใช้ถนนกันไปทั้ง2ด้านแล้วนะคะแสดงให้เห็นว่าป้ายแก้ง่วงเนี่ยมีประโยชน์มากค่ะคุณผู้ชมที่นอกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วนะคะก็ยังช่วยให้เราเนี่ยได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกด้วยเอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปนะคะก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะมีจังหวัดไหนเนี่ยนำป้ายลักษณะนี้ไปประยุกต์ใช้กันบ้างนะคะรอติดตามตอนต่อไปนะคะถือว่าเป็นไอเดียสุดเจ๋งจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ